เป็นเหมือน7-11หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ยความสัมพันธ์แบบนี้มันสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ดิฉันไปอ่านเจอโพสต์หนึ่งนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องท่านหนึ่งมีแฟนต่างชาตินะคะอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ของน้องก็แบบลุ่มๆดอนๆ นะคะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแฟนเริ่มเบื่อคือจะมีปัญหากันระห้องระแหงกันมาตลอดดังนั้นน้องก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวช่วงนี้เราลองห่างกันสักพักหนึ่งนะเธอก็เลยไปหาเพื่อนอีกประเทศหนึ่งนะคะซึ่งน้องก็ไปเกือบเดือนนะคะแต่ว่าก็ยังโทรคุยกับแฟนวิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคะแล้วทีนี้พอในช่วงที่น้องไปเที่ยวน้องรู้สึกว่าปลดปล่อยชีวิตมีความสุขมากนะคะรู้สึกได้ผ่อนคลายแล้วทีนี้น้องก็แอบไปมีไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรแฮงเอาท์กันบ้างแต่ก็น้องบอกว่าน้องไม่เคยนอกใจแฟนเลยกันนะคะตอนพอถึงเวลาจะกลับนะคะน้องก็บินกลับมาแต่แฟนไม่ได้มารับที่สนามบินนะคะน้องก็เลยต้องนั่งรถไฟมาเองซึ่งน้องไม่เคยนั่งรถไฟที่ประเทศนี้มาก่อนก็เลยตกรถไฟนะคะกลับมาบ้านก็เลทหน่อยก็จวนมืดแล้วล่ะแทนที่จะปรับความเข้าใจก็เป็นต่างคนต่างงอนต่างคนก็ไม่คุยกันน้องก็งอนที่ว่าทำไมแฟนไม่ไปรับว่าอะไรแบบเนี้ยแฟนก็คงงอนที่ว่าน้องไปเที่ยวปล่อยให้เขาอยู่ตั้งหกตั้งเกือบเดือนนะคะแต่น้องบอกว่าตอนนั้นน้องไม่ได้ทำความผิดอะไรก็ในเมื่ออยากห่างกันสักพักน้องก็ห่างกันสักพักนะคะทีนี้เอาล่ะเมื่อมาถึงน้องก็อยู่ปฏิบัติแฟนแล้วก็แม่เขาดีทุกอย่างนะทำงานบ้านทำงานครัวคือไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวแฟนก็เลยมาจับเข่าคุยกันว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราอยู่ด้วยกันแบบโอเพ่นไหมน้องก็เลยอึ้งแต่ก็ไม่ตกปากรักความนะคะมันก็เป็นอะไรที่กระอักกระอ่วนก็คือเฮ้ยการคบหากันแบบโอเพ่นก็คือต่างฝ่ายถ้าต่างคนต่างไปเจอใครคนใหม่ก็สามารถเดินออกไปจากชีวิตกันได้แบบนั้นหรอมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะคือถ้าจะใช้ชีวิตอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเลยแยกกันใหม่ดีไม่ดีกว่าหรอในที่สุดเขาก็แยกตัวออกไปนะคะก็เลยเสียใจหนักมากสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันเลิกกันนะคะน้องบอกอย่างนั้นพอเลิกกันไปได้เกือบ2ปีตอนนั้นน้องทำตัวแบบเงียบหายตายจากไปจากเขาเลยนะคะคือไม่ติดต่อไม่อะไรไม่โผล่อะไรจนวันนึงแม่เขาติดต่อมาหาน้อง บอกว่าคิดถึงมากอยากคุยแล้วก็ได้รู้ว่าชีวิตของแฟนเก่านะคะตอนนี้เขามีสาวคนใหม่เป็นสาวต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่คนเอเชียนะคะแล้วพอแฟนเก่ารู้ว่าแม่ติดต่อน้องได้น้องก็พยายามที่จะติดต่อน้องเหมือนกันนะคะแล้วก็มาอธิบายว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ปกติแล้วเขาไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้คือเขาต้องการที่จะให้น้องย้ายกลับมาอยู่กับเขาคืออยู่ด้วยกันแบบ3คนนะคะคือแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รับได้เหมือนกันแต่หลังจากที่คุยกันตอนนั้นน้องก็ทำตัวหายไปอีกไม่ตอบรับแม่อะไรแล้วเขาก็ติดต่อมาบอกว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเริ่มมีปัญหาแล้วเขาก็ขอแยกกันอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นไปว่าเขารักผู้หญิง2คนในเวลาเดียวกัน
ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับจะยอมรับได้เพราะว่าเธอยอมรับตั้งแต่แรกแล้วเธอก็ยอมรับได้นะคะเขาติดต่อมาหาน้องบ่อยขึ้นนะคะแฟนเก่าติดต่อมาหาน้องบ่อยขึ้นเหมือนที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วตอนนี้น้องยอมรับว่าน้องก็มีคนคุยอยู่บ้างแต่ก็น้องก็ตอบกลับไปว่าโอเคถ้ายังรับผิดชอบดูแลน้องดีน้องก็รับได้คุณจะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ไปแล้วเวลาคุณคิดถึงฉันก็บินมาหาฉันได้คืออยู่คนละประเทศนะคะน้องก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยก็เขาก็เป็นแฟนเก่าถึงแม้จะเลิกร้างกันไปนานแล้วก็ช่างนะคะแต่ถ้าเขากลับมาใหม่เขายังดูแลเทคแคร์ดีอยู่ส่งเสียเลี้ยงดูดีอยู่ก็น้องก็รับได้นะคะในจุดนี้แล้วก็ถ้าเขาจะไปมีผู้หญิงคนนั้นอีกคนนึงก็ไม่เสียหายเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละประเทศเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะคืออ่ะดิฉันสรุปอีกทีนึงแล้วกันก็คือน้องมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะก็อยู่ด้วยกันคือความสัมพันธ์คนอยู่ด้วยกันมันก็เริ่มเบื่อเนาะก็เลยความสัมพันธ์ก็เลยลุ่มๆดอนๆทีนี้ก็เลยตกลงกับแฟนว่าโอเคช่วงนี้เราแยกกันอยู่นะน้องก็เลยบินไปหาเพื่อนอีกประเทศนึงนะคะอยู่ประมาณเกือบเดือนช่วงนั้นน้องบอกว่าชีวิตมีความสุขมากแล้วทีนี้พอกลับมาแฟนก็คงจะงอนว่าน้องไปนานกลับมาก็เลยงอนก็เลยเริ่มมีปัญหากันในที่สุดก็เลิกลากันไปน้องก็แยกย้ายไปอยู่อีกประเทศนึงนะคะแล้วอยู่มาวันนึงแม่ของอดีตแฟนก็ติดต่อพอคิดถึงน้องนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าแฟนน้องอ่ะอดีตแฟนอ่ะก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้วแต่ก็ปัญหาครอบครัวก็รุมๆดอนๆแล้วพอแฟนรู้ว่าแฟนเก่ารู้ว่าแม่เขาติดต่อน้องได้เขาก็ติดต่อมานะคะก็ติดต่อกันถามสารทุกข์สุขดิบกันนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนนั้นเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้เขาสารภาพกับแฟนคนใหม่ว่าเขารักน้องเขายังลืมน้องไม่ได้แล้วเขาก็ยังรักผู้หญิงคนนั้นคือต้องการที่จะอยู่กันแบบ3คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนใหม่ก็รับได้เขาก็เลยมาถามน้องอย่างเงี้ยว่ายังไงเป็นยังไงน้องก็เลยบอกว่าถ้ายังดูแลเทคแคร์น้องก็โอเคคิดถึงก็บินมาหาแล้วก็อยากกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปคือความสัมพันธ์แบบนี้น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็โอเคในชุดนี้แต่ดิฉันว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบแปลกๆนะคะเหมือนผู้ชายมากๆคือจะเลือกใครไปสักคนหนึ่งก็เลือกไปเลยอีกอย่างถ้าดิฉันเป็นน้องคนนี้ดิฉันจะไม่กลับไปนะคะถึงมันจะเทคแคร์ดูแลอะไรแค่ไหนก็ช่างเพราะว่าในช่วงหลายปีที่น้องเลิกลากันกับเขามาน้องก็ยังสามารถมีชีวิตของตัวเองอยู่ได้นะคะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเขาแล้วทำไมตอนนี้ถึงกะอีแค่เศษเงินที่เขาจะโยนมาให้ดูแลเทคแคร์กับความรู้สึกดีๆล่ะความรู้สึกที่เราเป็นเมียก็ไม่ใช่เป็นนางบำเรอก็ไม่เชิงเป็นเหมือนคนขั้นเวลาเป็นเหมือน 7-Eleven หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ยความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่รู้สิสู้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะถ้าเป็นดิฉันนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องกีใครกีมันนะเนาะก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันในเมื่อน้องคิดว่าทางนี้เป็นทางที่มีความสุขสำหรับตัวเองก็เดินไปแต่ถ้าเป็นดิฉันก็บายบายค่ะคือเดินหน้าแล้วไม่มีทางถอยหลังเหมือนไม่มีทางถอยหลังกลับแน่นอนนะคะในเมื่อได้ตั้งใจเดินหน้าแล้วหนังสือเล่มเก่านะคะหยิบขึ้นมาอ่านเมื่อไหร่ตอนจบมันก็จบเหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนแน่นอนเอาล่ะค่ะดิฉันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอเอวังด้วยประการฉะนี้นะคะสวัสดีค่ะ